ภายใต้ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกนะครับทำให้หลายฝ่ายจับตาเรื่องของทิศทางราคาพลังงานกันอีกครั้งซึ่งแม้ณน,นตอนนี้เองนะครับจะมีมาตรการเซงชั่นต่างๆในการกีดกันรัสเซียออกไปแต่ว่าชาติหนึ่งที่ยอมรับนะครับว่ายังคงต้องพึ่งพาพลังงานจากทางรัสเซียในช่วงหน้าหนาวปีนี้นั่นก็คือออสเตรียนะครับมีความจําเป็นที่ต้องนําเข้าพลังงานจากรัสเซียเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาพของประชาชนภายในประเทศครับ คุณอัฟเฟสเตอร์นะครับซี CEO ของกลุ่มบริหารน้ำมันและก็กา๊าซของออสเตรเลียหรือว่า OMV ให้สัมภาษณ์กับ Financial Times นะครับออสเตรียนะครับให้สัมภาษณ์กับทาง Financial Times นะครับสื่อทางธุรกิจของอังกฤษว่ากลุ่มบริษัทน้ำมันและก็กา๊าซของออสเตรเียยังคงซื้อกา๊าซส่วนใหญ่จากทางรัสเซียในหน้าหนาวนี้ โดยข้อมูลจากทางสเติร์นบริษัทได้มีการเซ็นสัญญาระยะยาวกับแก๊สพรอมไปแล้วในปี2018แล้วก็สัญญานี้นะครับจะดำเนินต่อไปจนถึงปี2040ซึ่งทาง OMB ก็ไม่มีแผนที่จะสิ้นสุดข้อตกลงในเร็วๆนี้ด้วยครับ ทาะนี้ตราบใดที่แก๊สพอมนะครับยังคงจัดหาแก๊สให้ก็ยังคงรับจากทางแก๊สพอมต่อไปขณะนี้แก๊สของรัสเซียไม่ได้อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรของสาภาพยุโรปแต่ขณะนี้นะครับปัญหาก็คือผู้กําหนดนโยบายในการตัดสินใจวางข้อจํากัดที่จะกําจัดแหล่งพลังงานบางอย่างซึ่งสิ่งเหล่านี้ผลักดันให้ราคาพลังงานสูงขึ้นแต่ว่าทาง OMV นะครับในฐานะบริษัทอุตสาหกรรมมีข้อผูกมัดต่อสัญญาเหล่านี้ตราบเท่าที่กฎหมายยอมรับได้ นอกจากนี้แม้จะเพึ่งพาพลังงานของรัเสเซียแต่ OMV ก็จัดการการกระจายทรัพย์ส,สินต่างๆนะครับรวมถึงทรัพยากรต่างๆในช่วงปีที่ผ่านมาด้วยมีการใช้ก๊าซจากแหล่งอื่นๆน,นะครับเช่นนอร์เวย์แล้วก็มีการใช้เรื่องของคลังก๊าซธรรมชาติเหลวในเนเธอร์แลนด์แล้วก็อิตาลีด้วยทั้งหมดนี้นะครับทำให้ o m v ยืนยันว่าสามารถเข้าถึงก๊าซที่ไม่ใช่ของรัเสเซียซึ่งมากเกินพอนะครับที่จะครอบคลุมภาระผูกพันและลูกค้าในอนาคตได้ อย่างไรก็ตามในที่ผ่านมาก๊าซจาก OMV ครอบคลุมความต้องการของก๊าซทั้งหมดของออสเตรียนะครับที่ประมาณ30%ซึ่ง OMV เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทแรกๆที่ตกลงจ่ายค่าน้ำมันของรัเสเซียเป็นเงินรูเบิลภายใต้กลไกชำระหนี้แบบใหม่ที่รัเสเซียเป็นผู้บังคับให้ประเทศที่ไม่เป็นมิตรนะครับต้องจ่ายเงินเช่นนี้ ซึ่งทางเซร์นเองก็เคยกล่าวในเวลานั้นนะครับว่าการลัทิ้งก๊าซของรัสเซียนั้นเป็นไปไม่ได้สําหรับออสเตรียและจะส่งผลร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศร,รวมถึงภาคประชาชนของทางออสเตรียด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากทีเน,นช่องจ6คกัน